มื่อนี้กะพ่อกับอ้อแอกินแซ่บมื้อนี้อ้อแอมากินปากน้ำค่ะพี่น้องปากน้ำมั่วเบิ่งๆตอนใหญ่ๆค่ะกับน้ำซุปแกวแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะมาค่ะพี่น้องปากน้ำวัวตุ๋นลองน้ำจิ้มแจ่วมึงนะคะพี่น้องมึงปากน้ำน้ำต้นใหญ่กินกับน้ำจิ้มแจ่วกึบๆนุ่มดีขนาดนั้นครับพี่น้องก็แอบตุ๋นอยู่ประมาณ3ชั่วโมงนะคะพี่น้องคล้ายๆเนื้อตุ๋นแต่ว่ามันก็สิมีรสชาติความมันมันสิมีมันแซ่บอยู่เนาะค่ะบ่ปักน้ําเอ้าเอาจิ้มแจ่วอีกแซ่บน้ำซุปค่ะพี่น้องของข้อดีขนาดกึบก่อนค่ะพี่น้องจิ้มซีฟู้ดเบิ้งกับแก้มฉันเลิศแล้วค่ะพี่น้องกินแก้มกับเบียร์นี่เข้ากันเข้ากันเฮ็ดต้มแซ่บนี่สุดยอดเลยค่ะพี่น้องลองไปสื่อมาเห็ดกินเบิ้งนะคะพี่น้องเอาแอดสื่อมาแต่แมคโครค่ะต้มไปเปื่อยเห็ดต้มแซ่บนี่ก็แซ่บค่ะขาหั่นสิ้นน้อยๆต้มไปเปื่อยหั่นสิ้นน้อยๆเห็ดต้มแซ่บเนี่ยสุดยอดเลยค่ะอันนี้เอาแอดตุ๋นต้มประมาณ3ชั่วโมงค่ะพี่น้องมันมีเนื้อนะมันมีเนื้อติดมั่นพร้อมค่ะพี่น้องเขาทาอยู่ดิThank you.
นุ่มลองไปเฮ็ดกินเบิ่งนะคะกับแก้มเนี่ยสุดยอดตุ๋นนุ่มๆเฮ็ดน้ำจิ้มแจ่ว สุดยอดเลยค่ะพี่น้องเบิ่งเนี่ยเนื้อยุ่ยดีขนาดเลยค่ะลองไปซื้อมาเฮ็ดกินเบิ่งเด้อถูกๆสะใจปากน้ำงัวมันมีเนื้อติดมั่นอยู่ค่ะพี่น้องแสบกึบดีกันสุดยอดเลยค่ะพี่น้องปากน้ำงัวปากน้ำงัวต้มไปเปื่อยไว้สัก 2-3 ชั่วโมงเอามาหั่นกินนี่สุดยอดเนื้อนุ่มเด้งกึบกึบมั่นดีค่ะพี่น้องเพราะว่ามันมีเนื้อติดมั่นอยู่ค่ะมันสิประเดี๋ยวมั่นแห้งปานไหนตอนมีเนื้อติดอยู่มันก็แซ่บค่ะเอามาเฮ็ดต้มแซ่บสุดยอดค่ะมื้อนี้ก็อิ่มแห้งค่ะพี่น้องจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องออแอร์ด้วยค่ะที่ก็แซ่บหลายๆค่ะพี่น้องลองไปเฮ็ดกินเบิ่งเด้อค่ะต้มปากน้ำงัวตุ๋นไว้สัก2 ชั่วโมงผู้เฒ่าก็กินได้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย